้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณเคยถูกปฏิเสธครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับ สวัสดีครับพบกับผมชัช,ชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวอีกเช่นเคยนะฮะร,รายการที่จะมาหมั่นเติมวิตามินดีๆด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจที่รับรองว่าจะช่วยเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้นานทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราทุกๆคนได้อย่างแน่นอนวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องที่หลายๆคนนะครับอาจจะไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการถูกปฏิเสธนะฮะเคยไหมครับที่หลายๆครั้งเนี่ยเราอยากจะ ลองเริ่มลองทำอะไรด้วยตัวเองนะฮะแต่ว่าก็สุดท้ายไม่ได้ทำสักทีเนื่องจากว่าพอจะทำจะทำนะครับก็เกิดความกลัวในจิตใจของเราเนี่ยว่าเอ๊สิ่งที่เราทำเนี่ยสุดท้ายมันจะเวิร์กไหมนะครับหรือว่าเราจะถูกปฏิเสธถูกละเลยนะครับหรือว่าผลของมันจะออกมาไม่ดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครกำลังคิดแบบนี้นะครับลองมาฟังเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ดีกว่าผู้ชายคนที่เขาบอกว่า เขาถูกปฏิเสธนะครับมามากกว่า100ครั้งนะฮะใน100วันที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าเจียเจียงนะครับซึ่งผมขออนุญาตเรียกว่าอาเจียนะซึ่งเขาได้เล่าเรื่องราวของเขานะครับในรายการเท็ t ทอกว่าที่มาที่ไปของการที่เขาต้องไป ทนทุกทรมานในการถูกปฏิเสธมาถึงร้อยวันเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากจะแก้ปมในใจของตัวเองนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันมีวันหนึ่งนะครับที่คุณครูประจําชั้นเอาของขวัญมาให้นักเรียนในห้องทุกคนนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ6ขวบนะฮะแล้วเขาก็ดีใจมากที่คุณครูเนี่ยเอาของมาให้แต่ว่าการมอบของของ,ของคุณครูนะครับมันมีคอนดิชันก็คือว่าครูเนี่ยอยากจะให้เด็กๆในห้องทุกคนเนี่ยมานาเสนอชื่อนะครับของคนที่ จะได้ของขวัญเป็นคนต่อไปก็คือเหมือนกับว่า,าให้เด็กเนี่ยมาหยิบของขวัญน,นะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะมอบให้เพื่อนคนไหนทีนี้ครับเด็กๆก็สนุกสนานนะครับแล้วก็โน o m i n a t หรือว่านําเสนอชื่อเพื่อนที่ตนเองสนิทนะครับแล้วก็อมอบของไปเรื่อยๆจากเด็กทั้งหมด40คนนะครับก็ค่อยๆลดลงนะครับเหลือ30เหลือ20สุดท้ายเหลือ10นะครับก็ยังไม่มีใครเรียกชื่อของอาเจียจนกระทั่งนะครับเหลือ5คนแล้วก็เหลือ3คนสุดท้าย าเจียก็ยังยืนอยู่ที่หน้าห้องตรงนั้นนะฮะเขาบอกว่าเขารู้สึกอับอายรู้สึกแบบเสียเซลล์อะครับแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นการถูกปฏิเสธจากเพื่อนๆร่วมห้องเขาบอกว่าการที่คุณครูทําแบบนี้จากปรารถนาดีครับมันกลายเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงจิตใจของเขาจนสุดท้ายเขาร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็เป็นปมที่อยู่ในใจของเขามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นนะครับมันก็มีช่วงที่เขาลืมลืมปมนี้ไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่า ตอนอายุ14ครับเขาก็ตั้งความหวังนะครับเหมือนแบบตั้งความฝันว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาอยากจะเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็อยากจะเป็นบริษัทที่รวยที่สุดในโลกคือรวยจนขนาดที่สามารถไปซื้อบริษัท Microsoft ได้นะฮะเขาเขามีเอาจดหมายมาโชว์ด้วยว่าเฮ้ยเขาเขียนแบบนั้นจริงๆในตอนเด็กๆนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเขาครับเขาบอกว่าไอ้บริษัทที่เขาจะตั้งเนี่ยเขาจะตั้งตอนอายุ25นะฮะ จนกระทั่งพออายุถึง25ครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เขาตั้งความฝันไว้เนี่ยก็ยังไม่เกิดจนรู้ล่วงเข้าไป26 27 28 29จนเขาอายุ30ปีเนี่ยเขาก็มาถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงยังไม่เดินตามความฝันของตัวเองสัทีนะฮะสุดท้ายเขาก็เลยได้คําตอบว่าเพราะมันมีปมอยู่ในใจว่าเขาเนี่ยไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะลงมือทําไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนแต่สุดท้ายเขาก็คิดว่า ไม่ได้ละถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําวันนี้นะครับเขาก็จะไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าเขาเริ่มอายุเยอะแล้วคือ30ปีว่าแล้วโค้ชก็เลยฟอร์มทีมนะครับแล้วกเ็เขียนแผนธุรกิจต่างๆแล้วก็เอาไปนําเสนอให้กับนักลงทุนนะครับหรือว่าอินเวสเตอร์ผลก็ปรากฏว่านักลงทุนเนี่ยไม่ซื้อแผนของเขานะฮะนั่นก็เลยยิ่งทําให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกปัทุขึ้นมาไอปมในใจที่เคยมีนะครับมันก็ปัทุขึ้นมาว่าเฮ้ยเราถูกปฏิเสธอีกแล้วนะครับแล้วก็ ท้อแท้นะครับรู้สึกสิ้นหวังแต่แวบหนึ่งอะครับเขาก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะเราแค่ถูกปฏิเสธแค่นี้เองทำไมเราถึงท้อแท้นะครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทใหญ่ๆอย่าง Microsoft เนี่ยเขาไม่น่าจะรู้สึกท้อแท้ง่ายแบบนี้ว่าแล้วเขาก็เลยลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ลองหาข้อมูลว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเลิกกลัวนะครับการถูกปฏิเสธจนกระทั่งเขาไปเจอเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า Rejection Therapy นะครับซึ่งเป็นการทดลองนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนเราเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับเรื่องของการถูกปฏิเสธเขาบอกว่าการที่เราจะทนต่อการถูกปฏิเสธได้ก็คือการออกไปเผชิญหน้ากับการถูกปฏิเสธโดย Rejection Therapy นะครับในเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนการ์ดเกมฮะคื ทุกการ์ดที่หยิบขึ้นมาครับมันจะมีคําแนะนําในการที่ให้เราออกไปทำแอคทิวิตีบางอย่างเพื่อที่จะถูกปฏิเสธจากคนแปลกหน้าคุณเจ๋ยเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาได้ดูกิจกรรมนะครับในเว็บไซต์นี้ปุ๊บเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะทํำมิชชั่นของตัวเองนะฮะนั่นก็คือเรื่องของ100 Days Rejection Therapy นะครับโดยตั้งใจว่าใน100วันเนี้ยเขาจะทํากิจกรรมประหลาดๆเนี่ยเพื่อที่จะเรียกร้องการปฏิเสธจากคนรอบข้าง ว่าแล้วเขาก็เริ่มกิจกรรมแรกนะครับเป็นการที่เดินไปขอเงินนะครับจากคนแปลกหน้า1 0 0 0 US ดอลลาร์นะฮะก็ประมาณ3,500 0บาทนะครับซึ่งก็ตามคาดนะฮะคือเขาเดินไปขออ่ c u r i t y ในตึกแห่งหนึ่งนะครับโดยที่ security เนี่ยก็บอกว่า No นะครับแล้วก็ถามว่า why คือจะเอาเงินไปทำไมนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเป็นเทปแรกที่เขาอัดนะครับพอได้ยินคำว่าโน e ปุ๊บนะครับเขาก็เดินหนีออกมาทันทีด้วยความอายนะครับ หลังจากนั้นเขาก็ลองกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปขอเตะฟุตบอลนะครับที่สวนหลังบ้านของใครบางคนนะครับหรือว่าไปขอปลูกต้นไม้นะครับลงบนสวนของคนแปลกหน้าเป็นต้นนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นมิชชั่นครั้งที่3ของเขานะครับเขาเดินเข้าไปที่ร้านคริสปี้ครีมนะครับแล้วก็ขอให้พนักงานเนี่ยทำโดนัทเป็นรูปห่วงโอลิมปิกให้กับเขานะฮะซึ่งเขาเนี่ย เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากอ่ะคือใครจะมาทําโดนัทลูปห่วงโอลิมปิกให้เขานะครับผลปรากฏว่าพนักงานเนี่ยก็ถามว่าอ่ะคุณจะเอาไปทําอะไรคุณเห็นมันมาจากไหนหรอนะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยมีความกระตือร้นที่จะช่วยทําโดนัทห่วงโอลิมปิกให้เขาจนสําเร็จนะครับคลิปนั้นนะครับส่งผลให้ยอดวิวของวิดีโอตัวมิชชั่นของเขานนเนี่ยในยูทูบเนี่ยทะลุไปถึง5ล้านวิวนะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็มีอีกหลายกิจกรรมเลยที่เขาไม่ได้ถูกปฏิเสธนะครับจากการที่ไปร้องขออย่างเช่นเคสหนึ่งก็คือการที่เขาไปขอผู้จัดการร้าน t t r r u u k s นะครับว่าให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ยืนอยู่หน้าร้านนะครับแล้วก็กล่าวคําต้อนรับลูกค้าทุกคนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผู้จัดการก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมของ t t r r u c k s นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ พูดนะครับกล่อมแล้วก็อธิบายเหตุผลนะฮะว่าเอ๊แต่ว่าเนี่ยร้านอื่นๆเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมแบบนี้นะเช่นเรื่องของ Walmart นะครับเขาจะเป็นคนที่เอาวัฒนธรรมของ Walmart มเนี่ยมาผสานกับวัฒนธรรมของ Starbucks ได้อย่างลงตัวจนสุดท้ายผู้จัดการร้านนะครับก็อนุญ,ญาตให้เขารองทำนะครับแล้วก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงโดยที่ตอนนี้นะครับภารกิจฮั0 d Days เดย์รีเจคชั่ l ชอล์ e ของอาเจียเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์จบสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าปฏิเสธเท่าไหร่นะครับหรือว่าได้รับการยอมรับเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่เขาบอกว่าการฝึกให้ร่างกายคุ้นชินกับความกลัวนะครับหรือว่าให้มีภูมิต้านทานต่อการปฏิเสธเนี่ยมันคล้ายๆกันออกกําลังกายเหมือนกันเพราะว่า ยิ่งเราฝึกมากนะครับเราก็จะยิ่งมีภูมิมากเขาใช้คําว่ามันเป็นมัสเซลส่วนหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นกล้ามเนื้อนะฮะที่เราจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันแข็งแรงรแล้วครับเราก็มีภูมนะฮะวันไหนก็ตามที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกฝนมันนะครับมันก็อาจจะย่อนยานเราอาจจะกลับมากลัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเขาบอกว่า การที่ถูกปฏิเสธเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องไม่วิ่งหนีเวลาที่เราถูกปฏิเสธแต่ว่าให้ยืนท้าทายกับมันนะครับแล้วก็ให้เริ่มต้นด้วยคําถามว่า why หรือว่าทําไมบางครั้งการอธิบายการได้พูดคุยเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนให้คําตอบที่เป็น no กลายเป็น yes ได้อย่างง่ายๆเลยครับ และปิดท้ายด้วยโค้ดดีโค้ดโดนประจำวันนี้นะครับซึ่งเขียนโดยมาริสาเล v i นนะครับฟาเดอร์นะครับหรือว่าผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของบริษัท s c c e s s s u l Culture ซึ่งได้เขียนนะครับให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอาเจียที่เราได้ฟังกันวันนี้นะครับเขาบอกไว้ว่า rejection never defines you Your reaction following rejection defines you การที่เราถูกปฏิเสธนะครับไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนยังไงแต่ว่าการที่เรา react นะครับหรือว่าตอบสนองต่อการที่เราถูกปฏิเสธนั่นแหละนะครับที่จะบอกว่าตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นยังไงครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก subscribe เอาดีเข้าตัว podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟัง รวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook, IG และ Twitter สุดท้ายนี้ have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ